สวัสดีครับผมแล้ววันนี้ Travel Report อยู่กับผมญี่ปุ่นธนัท ธนัท เจริญชัยครับวันนี้ผมพาทุกคนมาไกลถึงดินแดนแห่งความเป็นปลาดิบนั่นเองนะฮะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมนี้เลยนะครับซึ่งความพิเศษเนี่ยอยู่ที่ใจกลางกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ชินจูกุเลยซึ่งเรียกว่าเป็นแหล่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรม JR Kyushu Blossoms ชินจูกุครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูความพิเศษด้านในนะครับว่าจะพิเศษสักแค่ไหนไปกันเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราอยู่ที่กรุงโตเกียวใจกลางชินจูกุนะครับเป็นสถานที่แออัดแต่ที่เนี่ยให้ความโอ้อาโอ้โถมากๆและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแถวว่าจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างน่านอนสักแค่ไหนครับและนี่นะครับคือห้องพักแบบซูเปอร์ของโรงแรม JR Kyushu Blossoms นะครับเป็นแบบเตียงคู่นะครับต้องบอกว่าพอเข้ามาแล้วให้คนรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับผมมีการต้อนรับที่แบบดีจริงๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ขนาดห้องเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับคือด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยห้องพักที่ญี่ปุ่นนะครับที่เป็นสมัยก่อนกระจกหรือว่าหน้าต่างเนี่ยจะเป็นแบบเล็กๆนะครับแต่แบบนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าสามารถเห็นวิวของกรุงโตเกียวชิบูย่าได้แบบว่า180องศาเลยทีเดียวนะครับเรียกว่านอนอยู่บนเตียงนะครับสามารถมองออกไปเห็นวิวได้เลยนะครับเรียกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมจะพาไปดูนะครับคือในห้องน้ำนั่นเองไปดูห้องน้ำดีกว่าครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าผมเนี่ยอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะฮะไม่ใช่มานั่งปลดทุกข์นะครับแต่ชอบห้องน้ำที่นี่มากๆแต่หนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจมากๆสำหรับห้องน้ำที่โรงแรม JR Kyushu Blossom นะครับก็คือห้องนี้เลยครับซึ่งห้องนี้ทางด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับเป็นห้องอาบน้ำครับซึ่งสามารถอาบน้ำได้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเวสเทิร์นสไตล์ที่แบบมีเป็นอ่างอาบน้ำนะครับมีฝักบัวหรือว่าจะนั่งอาบแบบญี่ปุ่นที่เขามีเก้าอี้นะครับต้องมีผ้าแบบขัดหลังอย่างนี้มีผ้าให้ด้วยสามารถอาบเป็นสองแบบเลยนะครับเหมือนเราไปออนเซนครับโหเรียกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะปวดท้องแล้วครับขอตัวก่อนนะครับผมและนี่นะครับคือความหรูหราทันสมัย OR ที่สุดนะครับที่โรงแรม JR Kyushu Blossoms เสนอให้กับคุณที่นี่ครับที่ชินจูกุนั่นเองในกรุงโตเกียวนะครับและโรงแรมนี้นะครับเพิ่งเปิดเมื่อปลายปี2014นี่เองนะครับยังใหม่อยู่เลยครับแล้วถ้าใครที่มองหาที่พักดีๆในย่านชินจูกุนะครับต้องมาที่นี่เลยครับ JR Kyushu Blossoms ชินจูกุครับและสำหรับวันนี้ Travel Report กับผมญี่ปุ่นธนัท ธนัท เจริญชัยหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ